ถ้าพัฒนาวัดวาอารามวันนี้ปามาแอวที่วัดบรรพตสถิตนะมาดูการทำงานของรถแมคโครน้อยรถตัวน้อยเดียวนะรถน้อยเดียวทำงานเก่งมากรถเล็กๆอย่างนี้ใจคุดขุมใจอย่างดีมากตอนนี้ให้เพิ่นมาดูอันไม่บงไม่อย่างนะเดี๋ยวมันขึ้นแถวๆนี้เอาออกเพื่อจะเปิดมุมมองให้มันกว้างขึ้นมันอุกลำไปเต็มนี้ได้มีการปรับปรุงพัฒนาเสนาสนะที่วัดบรรพตสถิตเนาะตรงนี้มันเป็นกุฏิหลังเก่าที่หลวงพ่อเปิ้นแปลงสร้างแปลงไว้แล้วก็มันชำรุดทรุดโทรมแล้วหลังคาลุหลังคาเสียบวกขึ้นไปกินท่านอาจารย์ก็เลยลื้อหลังคาออกแล้วก็มีการยกหลังคาขึ้นเปลี่ยนทรงเหี่ยวใหม่ต่อไปนี้ก็คงจะสบายละเปลี่ยนเป็นหลังคาโครงหลังคาโครงเล็กคงเล็กตีมุ้งก็จะเป็นเมทัลชีตอันนี้สำหรับเป็นกุฏิที่ตอนรับรองรับครูบาอาจารย์พระมหาเถระเวลาเปิดมาภาคที่วัดบรรพตสถิตเนาะก็ได้เป็นจะได้เป็นที่พักของครูบาอาจารย์ต่อไปได้เพลพัดเอาต้นไม้เล็กๆต้นไม้มันกูดต้นไม้ที่หันอยู่หันคือมันกูดนะมันกูดมีน้ำแถวนี้ก็คือเป็นน้ำเป็นลำห้วยน้อยๆเป็นลำห้วยน้อยๆมีน้ำอยู หน้าฝนก็จะมีน้ำมีอย่างที่เป็นความชุ่มชื้นของบริเวณพื้นที่ตรงนี้หน้าแล้งก็จะแห้งหมดเหมือนกันเด้อThank you.
ต้นสาระอินเดีย